งูแมวเซาเป็นงูพิษชนิดหนึ่งอยู่ในวงไวเปอร์ไดเป็นงูที่มีรูปร่างอ้วนป้อมลำตัวสั้นหางสั้นเวลาตกใจหรือถูกรบกวนมักขดตัวเตรียมสู้และระวังตัวพร้อมทั้งทำเสียงขู่คล้ายแมวหรือเสียงของยางรถยนต์รั่วโดยการสูบลมเข้าไปในตัวจนตัวพองแล้วพ่นลมออกมาทางรูจมูกแรงๆแทนที่จะเลื้อยหนีหากใครดูคลิปนี้อยู่ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือใครมีคำถามก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับงูแมวเซาเป็นงูที่ฉกกัดได้รวดเร็วแทบไม่ทันตั้งตัวทั้งที่ขดตัวอยู่ในลักษณะปกติลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอมเทามีเกล็ดสีน้ำตาลแซมบริเวณสีข้างมีลายลักษณะทรงกลมสีน้ำตาลเข้มตลอดทั้งตัวเกล็ดมีขนาดเล็กและมีสันหัวเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมและมีลายดำคล้ายลูกธนูมีเกล็ดเล็กละเอียดบนหัวเขี้ยวพิษมีความยาวงูแมวเซาสามารถโตเต็มที่ได้120-166เซนติเมตรเดิมทีเคยถูกจัดให้เป็นชนิดย่อยของงูแมวเซาอินเดียแต่ปัจจุบันได้ถูกแยกออกมาเป็นชนิดต่างหากโดยมีความแตกต่างกันที่สีและลวดลายโดยมีสีเทาน้ำตาลหรือน้ำตาลอมชมพูและมีลายสีน้ำตาลเข้มเป็นวงปื้นใหญ่เชื่อมติดต่อกันท้องสีขาวนวลมีจุดสีน้ำตาลเล็กๆและเป็นงูที่พบได้เฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นลาวพม่าไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและภาคใต้ของจีนรวมถึงเกาะไต้หวันแต่บางข้อมูลยังจัดให้เป็นชนิดที่แยกกันพฤติกรรมและความร้ายแรงของพิษมีพฤติกรรมชอบอยู่ตามที่ราบแห้งๆเชิงเขาที่เป็นดินปนทรายตามที่ดอนหรือซ่อนตัวในซอกหินโพรงดินใต้กอหญ้าใหญ่ๆไม่ชอบย้ายที่อยู่บ่อยๆปกติไม่เลื้อยขึ้นต้นไม้ออกหากินไม่ไกลจากที่อยู่เป็นงูที่มีความเชื่องช้าไม่ปราดเปรียวมีอุปนิสัยดุเมื่อถูกรบกวนจะส่งเสียงขู่ชอบความเย็นแต่ไม่ชอบน้ำมักออกหากินในเวลากลางคืนแต่ในสถานที่ที่มีความเย็นก็อาจออกหากินในเวลากลางวันด้วยสำหรับในประเทศไทยพบได้ชุกชุมที่สุดคือแถบจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกงูแมวเซากินอาหารได้แก่สัตว์ขนาดเล็กจำพวกหนูหรือสัตว์เลื้อยคลานที่มีขนาดเล็กชนิดต่างๆเป็นงูที่ออกลูกเป็นตัวครั้งละประมาณ 20-30 ตัวอาจจะสูงสุดถึง63ตัวโดยจะผสมพันธุ์ช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมและไปออกลูกช่วงฤดูร้อนลูกงูแรกเกิดมีน้ำหนัก 7.2-14.4 กรัมและความยาวโดยเฉลี่ย 24-30 เซนติเมตรเป็นงูที่มีพิษต่อผลการแข็งตัวของเลือดโดยตรงโดยจะไปกระตุ้นโปรทรอมบินเป็นทรอมบินซึ่งทำให้เกิดการสลายไฟบริโนเจนเป็นไฟบรินในกระแสเลือดจึงทำให้เกิดเลือดออกง่ายเนื่องจากองค์ประกอบในการแข็งตัวของเลือดถูกใช้หมดไปนอกจากนี้แล้วพิษของงูแมวเซายังมีผลต่อไตทำให้เกิดอาการไตวายได้และยังมีฤทธิ์ในการทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงโดยตรงโดยอาการของผู้ที่ถูกกัดจะแสดงออกดังนี้คือมีอาการปวดและมีอาการบวมมากอาการบวมอาจเกิดขึ้นได้ภายใน 2-3 นาทีภายหลังถูกกัดมักจะมีรอยเขี้ยว2จุดซึ่งมีเลือดไหลออกตลอดเวลาและบริเวณรอบแผลจะมีสีคล้ำบริเวณโดยรอบเขี้ยวจะบวมอย่างชัดเจนภายใน 15-20 นาทีและเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบริเวณที่ถูกกัดบวมหมดภายในเวลา 12-24 ชั่วโมงและอาจเริ่มพองและมีเลือดออกผู้ที่ได้รับพิษมากจะมีอาการของเลือดออกง่ายภายในเวลา 2-3 ชั่วโมงเช่นเลือดออกเป็นจ้ำๆบริเวณผิวหนังเลือดออกตามไรฟันไอมีเสมหะปนเลือดถ่ายอุจจาระเป็นสีดำถ่ายปัสสาวะเป็นเลือดเลือดออกจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งความดันโลหิตต่ำไตวายและเสียชีวิตลงในที่สุดคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ